บีมกวีขอเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ดี 2B อยากใช้เวลาอยู่กับภรรยาช่วงใกล้คลอดเผยหวั่นซ้ำเหตุการณ์ท้องแรกตัดสินใจเลื่อนคอนเสิร์ตใหญ่ดี 2B ปลายปีพร้อมกับงดรับงานที่ต้องใช้ระยะเวลายาวๆด้วยเหตุผลที่อยากจะใช้เวลาอยู่กับภรรยาอย่างเต็มที่ในช่วงใกล้คลอดและหลังคลอดลูกแฝดท้องที่2ทั้งนี้นักร้องหนุ่มบีมกวีตันจรารักษ์ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังทวงคืนที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น5สยามพารากอนวันก่อนปีนี้ครบรอบ21ปีดี 2B แล้วแดนบีมจะคัมแบ็คไหมจริงๆแล้วปลายปีก็เป็นช่วงที่ดี 2B จะมีคอนเสิร์ตใหญ่อยู่เรื่อยๆแต่ปีนี้ก็ขอกับทาง RS เอาไว้ว่าพอดีแฟนผมจะคลอดช่วงนั้นซึ่งผู้หญิงท้องจะมีช่วงเบบี้บลูซึ่งฮอร์โมนมันเปลี่ยนแล้วผมเคยรับคอนเสิร์ตงานหนึ่งตอนนั้นแฟนผมคลอดพอดีเราก็ต้องเผชิญกับอะไรที่มันเป็นครั้งแรกแล้วเราไม่รู้และเราไม่ได้อยู่กับเขาครั้งนี้เราก็เลยเป็นห่วงปลายปีนี้ขอเว้นวรรคไว้ก่อนเพราะว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดฉะนั้นก็เลยขอเลื่อนไปก่อนเหตุการณ์ที่เคยเจอตอนนั้นคืออะไรจำภาพตอนที่ออยเขาแบบร้องไห้ที่ไหล่เราได้แล้วเขาก็บอกว่าเราแค่อยากเห็นหน้าเธอเราก็รู้สึกดีขึ้นแล้วอะด้วยคำพูดตอนนั้นเราก็รู้สึกผิดมากเลยเพราะเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตใหญ่มันซ้อมทุกวันผมออกจากบ้านไปตั้งแต่8โมงเช้าบางทีเขายังไม่ตื่นเลยพอกลับบ้านมาบางทีก็ดึกมากแล้วเขาก็เข้านอนแล้วตอนนั้นมันก็เลยเป็นความรู้สึกผิดที่ว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาในช่วง1เดือนแรกที่ลูกกำลังอ่อนแล้วเขาก็ต้องเผชิญกับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปเหตุการณ์นั้นมันก็เลยติดใจเรานิดหนึ่งครั้งนี้ก็เลยบอกกับออยไปว่าในช่วงระหว่างที่ท้องจนคลอดเดี๋ยวเราจะอยู่กับเธอหลังจากนั้นอีก3เดือนไม่ว่าจะเป็นงานละครอะไรที่มันยาวๆที่เราจะต้องไปทั้งวันก็จะไม่ได้รับเลยเพราะรู้สึกว่าอยากใช้เวลาตรงนี้เพื่อที่จะชดเชยในสิ่งที่เราเคยทำในครั้งนั้นออยรู้ไหมว่าหนนี้เราแคนเซิลงานเพื่อเขาเลยไม่ได้บอกขนาดนั้นแต่ก็บอกว่าเราตัดสินใจว่าเราไม่รับนะคือตอนที่ทาง RS ถามว่าจะมีไหมคอนเสิร์ตใจเราก็อยากเล่นแต่ว่าเราก็คิดถึงภาพเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วว่ามันเป็นยังไงผมก็นอนคิดอยู่คืนหนึ่งรุ่งเช้าก็ไปบอกกับเขาว่าผมไม่เล่นดีกว่าต้องคุยกับแดนก่อนไหมอันนี้ไม่ได้ถามแดนเลยก็ตัดสินใจไปเลยเพราะรู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำเพื่อครอบครัวเราแล้วคิดว่าจะกลับมารับงานเต็มๆได้อีกเมื่อไหร่ต้นปีหน้าประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็น่าจะได้แล้วครับแล้วตอนนี้ออยเริ่มมีอาการเบบี้บลูบ้างไหมเขาก็จะมีช่วงที่อ่อนแอประมาณว่าแบบแพ้ท้องแล้วก็จะมีช่วงที่ฮอร์โมนเขาเปลี่ยนผมก็อยู่ด้วยตลอดด้วยความที่เราก็เป็นห่วงเขาโชคดีที่ว่าช่วงนี้มีงานที่ได้ทำด้วยกันด้วยใช้อะไรในการรับมือเวลาที่ภรรยาเรามีภาวะฮอร์โมนเปลี่ยนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยเพราะว่าตอนที่เขาเป็นครั้งแรกผมงงมากเพราะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้สำหรับผมเขาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากมีโฟกัสหรือแม้แต่เรื่องที่เขาเป็นเบบี้บลูเขาก็คิดและรู้แล้วว่าอาการฮอร์โมนเปลี่ยนมันเป็นยังไงเขาจะดีลกับตัวเองได้ไม่ต้องกลัวเขาก็เลยบอกให้ผมไปทำงานได้เลยในช่วงนั้นที่ผมเล่นคอนเสิร์ตแต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยรู้ว่าแบบจริงๆแล้วมันไม่สามารถอธิบายได้เลยว่าตอนที่ฮอร์โมนเปลี่ยนความรู้สึกมันเป็นยังไงคนที่อยู่ข้างๆคือต้องอยู่ใกล้ๆจะบอกว่าให้กำลังใจบางทีมันก็ส่งไปไม่ถึงเหมือนกันง่ายๆคือต้องอยู่กับเขากุมมือเขาไว้บางคนแก้ไขด้วยการพาไปช้อปปิ้ง
ผมก็อยากให้เขาช้อปปิ้งแต่เวลาจะใช้เงินเขาก็เป็นคนที่คิดเยอะแล้วครอบครัวเราก็อยากจะเซฟทุกอย่างเพื่อลูกตอนนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันคูณ4อยู่แล้วฉะนั้นช่วงนี้เขาอยากกินอะไรหรืออยากได้ของอะไรผมก็สปอยเลยเพราะผมคิดว่าสิ่งที่เขาทำอยู่มันเป็นการเสียสละมากๆจนไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงเลยตามใจไปเลยครับ แฟนคลับเอ็นดูเอมวิทวัฒน์ตั้งแต่สนิทจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเป็นคู่เพื่อนซีศีลเสมอกันจริงๆสำหรับเอมวิทวัฒน์หรือเอมตามใจตุ๊ดและนักร้องสาวจนงพนีมหาไทยที่ตอนนี้ทั้งสองคนมาซีกันจับคู่ทัวร์คอนเสิร์ตเอนเตอร์เทนคนดูจนเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลอย่างแพร่หลายเพราะทุกที่ที่ไปทั้งสองคนจะสร้างตำนานความเมามันขณะเล่นคอนเสิร์ตออกมาให้เห็นตลอดโดยเฉพาะสาวจ๊ะที่ดื่มจนเมาและเดือดร้อนไปถึงเพื่อนซีอย่างเอมที่ต้องหิ้วปีกกลับบ้านซึ่งพอเกิดขึ้นหลายงานทำให้แฟนๆต่างเอ็นดูเอมจนแซวว่าตั้งแต่เอมสนิทกับจะก็ไม่เคยเมาอีกเลยเพราะจะชิงเมาตัดหน้าไปก่อนและหากใครติดตามเอมมาตั้งแต่ทำรายการตามใจตูดก็จะเห็นว่าเธอนั้นก็จะเป็นคนที่เพื่อนหิ้วปีกกลับแต่พอหน้าที่ตรงนี้มาตกเป็นของตัวเองหลายคนก็เลยต่างเอ็นดูดั่งคลิปล่าสุดที่เป็นอีกหนึ่งตำนานโดย TikTok ของเอมได้โพสต์คลิปเมื่อจะเมาแล้วตนต้องพยุงลงบันไดเลื่อนสาวจะก็โวยวายถามว่ากูรักมึงมากมึงรักกูไหมเอมก็ตอบว่ารักซึ่งในคลิปได้มีการแซวเอาไว้อีกด้วยว่าถามว่ารักเมาพร้อมแคปชั่นมึงรักกูไหมเป็นสัญญาณบอกว่าคืนนี้เมาจะเอมชมคลิปเจมส์จิรายุเริ่มลงรูปแฟนในโซเชียลเผยชินดราม่าไม่หวั่นคนตามหาเงาเจมส์จิรายุเริ่มลงรูปแฟนในโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้แก๊งคนดีที่ไหนรวมตัวทานข้าวต่างฝ่ายต่างพาแฟนสาวมาเปิดตัวกับเพื่อนโดยพระเอกหนุ่มเจมส์จิรายุตั้งสีสุขได้พาหวานใจโฟมมาดินเนอร์ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับเพื่อนๆแต่แล้วก็ไม่วายเกิดดราม่าแฟนคลับบางส่วนคอมเมนต์ไม่เหมาะสมล่าสุดเจมส์จิรายุให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์เปิดใจเรื่องความรักที่ยังคงหวานอย่างต่อเนื่องแม้จะจอดดราม่าระหว่างที่คบกันบ้างก็สามารถที่จะประคับประคองคู่รักให้มั่นคงเผยเริ่มเปิดตัวแฟนมากขึ้นแล้วความรักของเราตอนนี้ดีอยู่ไหมดีครับดีอยู่เลยยิ้มอย่างในเรื่องพื้นที่ความรักก็จะชัดเจนเรามองว่าไม่ต้องเปิดตัวมากแต่ทุกอย่างก็โอเคเรามองข้อดีตรงนี้ยังไงไม่แน่ใจเลยครับเซฟโซนแฟนเราไม่ต้องยืนในพื้นที่สื่อเยอะก็อาจจะใช่มั้งครับหรือว่าคือผมอาจจะชินกับเรื่องนี้แบบนี้เฉยๆคืออาจจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียคือเป็นมาตั้งแต่แรกแล้วใช่เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วพอจะทำอะไรสักทีมันก็กลัวแต่ถ้าเกิดว่าทำไปแล้วผมว่ามันอาจจะปกติก็ได้นะหมายถึงว่าลงรูปไปแล้วก็ลงรูปปกติก็ได้หรือถ้าเกิดว่าลงรูปไปแล้วมีฟีดแบคยังไงเดี๋ยวค่อยดูว่าเราจะต้องทำยังไงต่อไปดีแต่แค่มันยังไม่เคยและยังไม่คุ้นเฉยๆแสดงว่าทุกคนเข้าใจในความเป็นเจมในวันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจจะต้องฝากไปถามทุกคนว่าเข้าใจไหมบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจจริงๆก็ได้แต่ผมก็รู้สึกว่าณโมเมนต์ที่ผมอยู่ตรงนี้มันก็ค่อนข้างดีสำคัญคือคู่ของเราคือเข้าใจกันและกันใช่ครับสำคัญตรงที่เรื่องของสองคนแหละเพราะถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจเลยผมว่ามันอาจจะอยู่ไม่ได้เลยณตอนนี้ฝ่ายหญิงเขาเข้าใจเรื่องเป็นข่าวหรือมีคนมาดราม่าใส่ไหมตอนนี้เขาเริ่มชินแล้วครับ
หมายถึงระยะเวลามันนานคือเลยจุดนั้นมาแล้วจุดที่แย่มาแต่พอเวลาผ่านไปเหมือนคนที่รู้แล้วว่ามันจะมีเรื่องนี้เหมือนเขาเริ่มเข้าใจและชินแล้วเขาเข้าใจไหมที่คนไปตามหาเงาตอนนี้ไม่ค่อยมีตามหาเงาแล้วคือสมัยก่อนมีจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจจริงๆด้วยพอตอนที่มีแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วก็มีอีกแล้วก็เริ่มเข้าใจและก็ไม่มีใครตามหาเงาแล้วคือทุกคนรู้หมดแล้วไงทุกคนก็แล้วไงมีแบบลงรูปให้มันจบๆไปเลยไหมจะได้ไม่ต้องมีคนมาตามหาตอนนี้ก็ลงเรื่อยๆเดี๋ยวก็คงมีอีกครับไม่ได้ซีเรียสกับการถ่ายรูปหรือเวลาไปไหนมาไหนจะต้องปิดแล้วไม่ครับตอนนี้ไม่ซีเรียสแล้วก่อนหน้านี้เขาโดนโจมตีเขาเลยท้อหรือมาอะไรกับเราแบบไม่ไหวแล้วไหมช่วงก่อนหน้านี้ผมว่ามีนะแต่ตอนนี้คือเขาก็ไม่อะไรแล้วเขามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนทั่วไปคนซึ่งสามารถคิดในวิธีการที่แตกต่างกันได้เท่านั้นเองมันลำบากกับเราไหมความรักในรูปแบบนี้ลำบากไหมมันตอบยากคือมันก็ชินไปแล้วแต่ตอนนี้ก็พยายามเปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คบกันนานหรือยังเดี๋ยวผมต้องลองไปนับอีกทีหัวเราะสมมุติถ้าบอกแล้วไม่ตรงกันเดี๋ยวมีเรื่องอีกหัวเราะขอไปนับก่อนI'm not the one who's running out of time.